โอเคครับวันนี้พบกับผมครับวันนี้ก็มาใน EP ของการรีวิวของนะครับที่ผมสั่งมาก็จะเป็นกระเป๋าของค่าย Playboy นะครับกระเป๋าก็เป็น PVC ครับโมโนแกรมทรง iPad นะครับน้ำตาลครับวัสดุก็เป็นไมโครฟิลเดอร์นะครับขนาด 4x30x22 เซนนะครับเป็นสีน้ำตาลครับอันนี้ผมก็สั่งมานะครับไม่ได้ไปซื้อที่ช็อปนะครับแต่ว่างานนี้ออกมาส่งจากช็อปมาให้ผมนะครับโอเคครับดูกันเลยครับก็แกะกล่องไปแล้วนะครับก็ที่ถ่ายไว้ก็คือกันของที่ข้างในมันเสียหายนะครับที่ผมถ่ายไว้โอเคครับเปิดออกมาก็กล่องไม่มีเสียหายเลยครับคนส่งเขาส่งมาทีครับมีใบสั่งซื้อครับมีใบเบอร์ชัวร์ครับนี่ก็เป็นตัวกระเป๋าครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสะพายแล้วก็พอดีนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้แกะออกมานะครับแล้วหยิบห่อมาผลิตภัณฑ์ค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมเปิดออกมาแล้วแบบเฮ้ยยังว้าวเลยครับงานคือเนียนมากครับทุกชิ้นที่มันจะเป็นรอยขีดข่วนอะไรทางบริษัทเขาได้ซีนสติกเกอร์มาอย่างดีเลยนะครับนี่ก็เป็นป้ายบุชป้ายครับงานป้ายสวยครับโอเคครับเรามาเริ่มดูกันเลยครับตรงสายสะพายก็เป็นปักเป็นเพย์บอยนะครับปัก2ที่นะครับนี้ก็เป็นแบบผมติดใจถูกใจตรงนี้ครับมันสวยดีมีแบบมีป้ายห้อยโชว์กระเป๋านะครับนี้ก็เป็นโลโก้นะครับได้ที่เขาเย็บมาคือแบบเนียนมากเลยครับเขาเก็บได้คือแบบสวยสวยจริงๆครับนี้ก็เป็นป้ายครับรหัสสินค้าอันนี้ก็เป็นงานป้ายครับงานป้ายก็อยู่ประมาณ 3,590 บาทนะครับแต่ที่ผมซื้อมานี่คือ 2,800 กว่าบาทนะครับโอเคครับอันนี้มาดูกระเป๋าหน้านะครับกระเป๋าหน้าข้างในก็จะเป็นสกินโลโก้ของ Playboy อยู่นะครับซิปนี่ผมรูดดูคือแบบนุ่มมากเลยครับมันไม่เหมือนแบบเหมือนซิปทั่วไปนะครับซิปมันรูดง่ายมากครับนี้มาดูข้างหลังครับข้างหลังก็มีกระเป๋าข้างหลังอีกนะครับนี่คือข้างล่างนะครับตะเข็บได้คือแบบยันมากเลยครับตัวนี้เปิดดูข้างในก็สกินโลโก้ของ Playboy อีกนะครับสีดำๆนี่กระเป๋ากลางครับข้างในก็สกินโลโก้ของ Playboy ครับแล้วก็มีป้าย Playboy นะครับมีกระเป๋ากลางข้างในอีก1ใบนะครับนี่ก็มีกระเป๋าหน้าที่เป็นกระดุมนะครับสกรีนข้างในเป็น Playboy นะครับค่อนข้างสวยครับเดี๋ยวดูดีๆครับก็จะให้ดูรีวิวอีกรอบนึงครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ